วัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ขอเอาใจคุณผู้ชมที่ถามกันเข้ามานะครับว่าถ้าไปที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยเราควรจะไปกินร้านไหนยังไงนะฮะเพื่อให้เป็นตัวเลือกหลังจากที่โควิดหมดลงแล้วนะครับวันนี้เราเลยจัดไป2ร้านเลยไปดูกันครับว่า2ร้านนี้จะผ่านมาหรือว่าผ่านไปครับจากนั้นพวกเราขอพาชาวหนีเที่ยวกันนะครับไปที่เคปออฟกูดโฮปนะครับไปดูกันครับว่าแหลมกูดโฮปเนี่ยจะสวยแค่ไหนและบรรยากาศจะเป็นยังไงทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับเกินไหมคะบ้าเจ๋งเลยเหรออันนี้เหมือนได้รสชาติในจมูกมากกว่าลิ้นนะครับไม่รู้อะชอบพ่อแม่ไม่สอนนะไงแล้วไงจวงไม่อยู่เลยมัวเหรอไปร้านจีนอันนี้เปลี่ยนฟิลเลยค่ะนี่มาร้านนี้นะคะเป็นเชฟแวร์เฮาส์ซึ่งก็เป็นคล้ายๆเชฟเทเบิลเนี่ยแหละแล้วเมนูก็จะเป็นฟิกเมนูนะคะครับเขาจะไม่มีให้เลือกเขาจะเป็นแนวแบบทาปาสฟอร์ทูคือต้องแบ่ง2คนด้วยนะเรามาลองเริ่มเมนูกันเลยดีกว่าไหมคะขนมปังผมลองแล้วออกเบิร์นๆเป็นซาวโดเบรดซาวโดเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เนื้อมันจะเหนียวๆแต่อันนี้มันกลิ่นไหม้เยอะเขาตั้งใจนะฮะแล้วก็ออลิฟเนี่ยเขาบอกว่าเขามาริเนตเป็นเดือนนะโอ้เนยก็ใส่ไอ้นี่เนาะมีซอสเป็นแบบเฮิร์บบัตเตอร์ครับไม่เขาใส่เฮิร์บออยล์ค่ะคือมาถึงอ่ะสิ่งที่เราจะเลือกได้อ่ะคือสั่งแอปเปอร์ไทเซอร์ไหมแล้วแอปเปอร์ไทเซอร์มีแค่2อย่างก็คือออยสเตอร์แล้วก็เบรดอันนี้เป็นต้องสั่งเพิ่มจากเมนูที่เขาบังคับให้ทานครับนี่ค่ะออยสเตอร์คืออะไรเหมือนบ้านเราเลยอ่ะคืออะไรหอมเจียวอ่ะอร่อยเลยข้อดีนะบอกแบบอ่านเมนูแล้วมันมีความเป็นเอเชียนผสมเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าจนจบเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ร้านนี้สุดท้ายแล้วผ่านหรือเปล่าดีนะครับเชฟบอกว่าอันนี้คือของเราเลยคือกำลังทำให้พอดีเลยเดินมาคุยกับเชฟปุ๊บเชฟบอกว่าเนี่ยคือจานของโต๊ะเรานี่เดี๋ยวจะได้กินแล้วนะฮะหิวไหมครับนี่นะครับก็คือเป็นอาหารแชร์ริ่งอย่างที่บอกนะครับมาเป็นทาปาสฟอร์ทูก็ผมแชร์กับน้องอาชิน้องอาชิไปห้องน้ำมั้งอันนี้เป็นปลานะครับก็อุ้ยกระเด็นบีบมะนาวไปแล้วก็เขาให้เลือกกินเรียงอย่างนี้เลยเพราะว่าความร้อนอันนี้เป็นแบบปลาที่เขาเซียข้างนอกนะครับแล้วก็จะแบบโทฟูมีความแบบเอเชียนผสมอยู่อันนี้ก็มีแบบเนื้อแบบเอเชียนผสมอยู่อันนี้เป็นวีตนามีสเลยกับกิมจิคือแบบมีความเป็นแบบเอเชียนสูงมากเมื่อกี้พี่คุยเชฟมาเชฟบอกว่า my favorite country Thailand น่าภูมิใจนะไปมาที่ไหนก็มีแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าไทยแลนด์ลูกรักกินอะไรลูกอันนี้เป็นปลาแล้วก็วีตนามิสเป็นโรกกินก่อนเลยได้ก่อนครับเขาให้กินอันนี้เรียงอันนี้เริ่มก่อนเลยลูกแป้งโรตีใช้ได้เลยแล้วก็ข้างบนมันก็มีซอสมีหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็มีปลาก็คือรสชาติเข้มข้นมากเนาะอร่อยโรตีดีมากใช่รสเข้มข้นจริงใช่ตอนแรกอะค่ะถ้าพูดถึงแอฟริกานะลีทำกันบ้านมาลีก็รู้ว่าอาหารไม่แย่แน่เพราะเราเห็นจากรูปเราเห็นจากร้านอาหารดีๆมีเยอะแต่ไม่คิดว่ารสมันจะจัดขนาดนี้ซึ่งดีนะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ชอบอาหารฝรั่งจืดๆอะเนื้อไหมเยอะมากแต่พ่อบีบมะนาวด้วยเองอะครับอาชิคิดว่าเป็นไงบ้างครับรสจัดมากเลยโอเคพร้อมไหมพร้อมลองปลา
ามันไม่มีรสเลยครับอ้าวคิดไม่ตรงกันเลยเพราะว่าอร่อยอร่อยแต่ว่าปลาไม่มีรสใช่ใช่คือตอนแรกครับเอาจริงผมเป็นคนที่ไม่ชอบไอ้พวกเซียทูน่าอะไรมันจะดูจืดๆแล้วไม่อร่อยปรากฏว่าซอสมันอร่อยคือดีเลยอ่ะดีเลยเผ็ดๆนิดนึงใช่ไปซีทูน่าเล็กดีรสโตอะไรนะเล็กดีรสโตคืออะไรอ่ะก็มันเล็กดีแล้วก็รสโตไม่เคยได้ยินโฆษณาเหรอเคยเด็กรู้จักไหมรู้จักแค่รู้จักไหมรู้จักเกินไม่ทันเฮ้ยบ้าเมื่อกี้เขาบอกเพราะว่าอันเนี้ยThis is vegetable kimchi. อ้าวก็อยู่แล้วก็มันก็ต้องก็ vegetable kimchi ดิกินจริงมันจะเป็นเนื้อได้ไงแล้วไงมันกินมานานมันกินมานานเปรี้ยวมากเปรี้ยวจริงด้วยเปรี้ยวมากตื่นเลยตื่นเลยเปี๊ยะเนี้ยจริงๆไม่ได้มีในเมนูนะคะแต่ว่าในเมนูอะค่ะมันเขียนว่าเวเนซุเอลาท่าซึ่งก็คือความดิบโอเคดิบมันไม่ใช่ดิบแบบโอ้ยเนื้อเลือดไหลนะมันเป็นดิบในวิธีที่เขาก็ทำมาแล้วแต่ว่าเราตัดสินใจว่าเราไม่เอาดีกว่าเราเปลี่ยนมาเป็นแบบปอเปี๊ยะนะคะซึ่งปอเปี๊ยะก็เป็นปอเปี๊ยะเวเจเทเรียนแต่เขาก็ทำออกมาได้มีรสชาติเลยอะค่ะไปแล้วทั้งเวียดนามญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียเกาหลีแล้วก็เกาหลีครบแล้วอันนี้ค่ะเป็นมัชรูมริโซโต้นะคะก็คือเป็นริโซโต้กับเห็ดส่วนอันนี้นี่หน้าตาเหมือนเกี๊ยวซ่าใช่ไหมมันคือเกี๊ยวซ่าค่ะแต่ไม่ใช่เกี๊ยวซ่าที่ทุกคนคุ้นนะเพราะว่าข้างในอ่ะเป็นอร่อยนะคาลิฟลาเวอร์ซึ่งก็คือเป็นดอกกะหล่ำโอ้ยอันนี้อร่อยมากเนาะมันเปรี้ยวอร่อยมันแก้มมันขึ้นแล้วเปรี้ยวครับเมื่อมันเปรี้ยวมันแก้มมันจะขึ้นจ้าคุณผู้ชมครับใครอยากจะแบบหน้าเด้งให้กินเปรี้ยวๆตามที่ชี้บอกหน้ามันจะขึ้นมันเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวจริงมันเปรี้ยวเป็นซาครีมไงเออก็เปรี้ยวไงมันไม่ได้เปรี้ยวมะนาวอย่างหน้าชี้อ่ะชี้เหมือนเปรี้ยวแบบเปรี้ยวหน้าขึ้นแล้วใส่ชี้หยิบซาครีมมาหมดเลยนั่นแหละสิเต็มปากเลยอร่อยไม่ต้องกลัวไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นกินด้วยกันไหมกิฟต้าชิ้นก่อนเลยชิ้นก่อนเลยไม่ทันไม่ทันขอกินทีละอย่างเจ๋งเลยเหรอไม่อร่อยมากเจ๋งอร่อยไม่อร่อยมากแต่เจ๋งเฉยวะก้อนเลยเราต้องกินทั้งคำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอมันเยอะไปกินไม่ได้ครับเยอะครับไอ้อย่าพูดเด็ดอ้าปากอย่าพูดเด็ดพ่อแม่ไม่สอนนะไงเจ๋งเจ๋งอ่ะมันหอมหอมอ่ะถ้ามันไม่ได้แบบกลมกล่อมมันแบบต่างกันเยอะแล้วมันเจ๋งมันแก้มยกแก้มใช่ไหมมันหอมหอมหอมแบบหอมมากเหมือนสโมกกี้เลยเปรี้ยวตื่นเลยเหมือนอันนี้เหมือนได้รสชาติในจมูกมากกว่าลิ้นนะครับรู้ว่าชอบชอบอร่อยกลมกล่อมตื่นเปรี้ยวเลยหน้ายกเลยสังเกตนะคุณผู้ชมครับเขาจะไม่ล้างไม่เปลี่ยนไงให้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีนะแต่ประเทศนี้มันมี water shortage คือเนี่ยน้ำเขาอะแบบอยู่ในขั้นที่วิกฤตมากคุ้มได้ดีเลยคุ้มได้ดีอร่อยอร่อยนั่นต่อมาแรมพ่อครับพ่อเป็นคนไม่กินแรมไงกินเหมือนกันก็เป็นแรมที่อร่อยนะถึงแม้จะไม่กินแรมแต่ก็อร่อยไม่ชอบกินแรมเลยเหรอมันทำให้จามอยากจามแล้วแบบไปจมูกไม่ต้องกินจะอร่อยเขาบอกว่าให้สามารถใช้มือได้เลยจะแรมจะกัดจะอะไรเรื่องของคุณเลยจะรสแม่งอร่อยสมมติเรามาที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็มาเกฟไทยเนี่ยคำถามคือถ้าแวะมาร้านนี้คนจะแวะมาหรือเปล่าผ่านหรือไม่ผ่านราชิผ่านมากินที่นี่หรือว่าผ่านไปเลยไม่ต้องแวะมาผ่านมาที่นี่โอเคครับโอเคเห็นตรงกันค่ะควรแวะมาเลยคือดีแน่นอนชอบแต่ขนมเฉยๆอาหารนี่งาม
อนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ Chatman's Peak คือมันคือที่ทำอะไรครับชิมันคือที่ถ่ายรูปกับที่ฉี่ครับที่ใช้คำว่าเข้าห้องน้ำก็ได้ไม่เป็นไรครับคือเป็นที่ที่คุณผู้ชมสามารถแวะเข้าห้องน้ำได้นะฮะก่อนที่เราเนี่ยจะลงไปวันนี้นะฮะเราจะลงไปที่เคปพอยต์ซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดอันหนึ่งของเซาท์แอฟริกาวันนี้อากาศดีมากเลยครับก็ถือว่าสบายๆนะฮะอีกมีเรื่องอยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับน้องอาชิเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเข้าไม่ใช่เข้าสิออกจากประเทศเราได้ด้วยซ้ำประเทศนี้เนี่ยมีกฎของเขาเรียกว่ามีการลักลอบค้ามนุษย์นะฮะอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการที่ป้องกันไม่ให้เหมือนกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับมาประเทศนี้โดยที่ไม่ได้มากับพ่อและแม่คือในกรณีที่คุณมากับพ่อและแม่จบเดินเข้ามาดุยง่ายๆเลยนะครับประเทศไทยพาสปอร์ตไทยของเราไม่ต้องขอวีซ่านะฮะเขาเข้ามาแบบสบายใจเลยแต่ถ้าคุณเดินทางมาโดยที่ว่าอย่างผมครับเป็นพ่อนะฮะพาลูกมาเดี่ยวๆโดยที่คุณแม่ไม่ได้มาไม่ได้จะต้องมีเอกสารยอมรับหรือเอกสารที่คุณแม่เนี่ยบอกว่าอนุญาตให้ลูกมาได้โดยที่ว่าวิธีปกติเขาจะไปที่เขตสำนักงานเขตนะครับไปอินเทอร์วิวสั้นๆโดยสำนักของเราเนี่ยจากนั้นนะฮะต้องเอาอันนี้ไปแปลเอกสารแล้วก็ไปสแตมป์ที่กรมการกงสุลอีกอะไรไม่รู้แบบมันจะยุ่งมากเยอะมากแต่ผมเจออีกออปชันหนึ่งซึ่งง่ายกว่าเผื่อไว้คุณผู้ชมจะมาให้ไปสถานทูตซาอุดิอาระเบียตอน 9:00 นถึงเที่ยงครับไปถึงปุ๊บเขาจะสั้นมากเลยอ่ะไปถึงปุ๊บก็ไปพร้อมกันพ่อแม่นะฮะแล้วก็แม่ก็บอกอนุญาตให้ไปโอ้ they're going together ไปด้วยกันพูดประมาณไม่ถึง30วิบอกได้เลยแต่เตรียมเอกสารไปให้ครบนะฮะว่าเอกสารคุณแม่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าถ้าสมมติหย่ากันนะฮะหรืออย่างผมเนี่ยก็คือเป็นอีกแบบนึงนะฮะก็คือแม่ให้มาได้นะฮะแล้วก็แต่ถ้าคุณเป็นโซคัสโตเดียนก็ต้องมีแบบกระดาษอีกว่าเราเป็นโซคัสโตเดียนคือพูดง่ายๆถามสถานทูตว่าคุณต้องใช้อะไรบ้างแต่แค่บอกเฉยๆว่าวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะให้คุณผู้ชมไปที่สถานทูตเซาท์แอฟริกาเลยนะครับถามเขาว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างรับรองเลยครับว่าอันนี้จะเป็นวิธีที่พาลูกมาเที่ยวเดี่ยวได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เวลาตอนนั้นจำไม่ผิดนะฮะแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วเวลาเราเข้าไปเช็คอินที่เมืองไทยใช่ไหมเคาน์เตอร์สายการบินเนี่ยเขาจะดูก่อนเลยว่าเอกสารเราพร้อมหรือไม่ซึ่งของผมเนี่ยพอมีเอกสารจากซาอุดิอาระเบียเอมบาซีก็ผ่านเลยพอผ่านปุ๊บพอเราเข้าที่ซาอุดิอาระเบียนะเป็นยังไงครับเล่าดิมันไม่ต้องใช้ครับคือเขาไม่ตรวจเลยอ่ะคือพอเราผ่านจากแอร์ไลน์มาแล้วนะเข้าซาอุดิอาระเบียนี่หมูเลยเพราะว่าอย่างแรกคืออาจจะเพราะว่าพ่อลูกหน้าเหมือนกันแล้วก็ดูว่าคงไม่ได้เอามาขายเพราะว่าถ้าเอามาขายคงไม่คุ้มนะครับไม่มีใครซื้อแน่นอนอย่างแรกมีไหมไม่มีไม่มีฮะใช้เงินเฟืองไม่มีคนซื้อนะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับให้คุณผู้ชมทราบเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ไหนเอ่ยน้องอาชิไม่รู้เลยกันตอนนี้นะครับเราอยู่ Cape of Good Hope ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งที่เขาบรรจบกันระหว่างทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นมหาสมุทรอินเดียคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่จะเดินเรือนะฮะเพื่อที่จะข้ามมายุโรปมันมาได้ทางเดียวจากเอเชียมายุโรปมันต้องอ้อมไกลมากเลยมาทางนี้แต่สมัยนี้เนี่ยสามารถไปได้เร็วขึ้นรู้ไหมทำยังไงบินถูกต้องหรือถ้าเราเดินเรือเหมือนเดิมมันก็มีนี่ฮะเขาเรียกว่าซูสคาเนลนะฮะมาเจาะผ่านสามารถลัดได้เร็วขึ้นจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีคนมาเล่นในพวกเซิร์ฟิงนั่นจริงๆแล้วมันควรจะเล่นนะแต่มันเล่นไม่ได้ผมว่าเพราะอะไรรู้ไหมมันหินเยอะมากมันโดนซัดทีหัวแตกแล้วก็ประเทศนี้ก็สาหร่ายเยอะมากเช่นเดียวกันเคลฟคือสาหร่ายค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นมันคงจะติดฮะค่ะพูดถึงที่นี่นี่เหมาะสมกับการทำไอ้นี่มากเลยสาหร่ายมากมากค่ะสาหร่ายเซาท์แอฟริกาเขาบอกว่าดีมากดังนี้ได้ชิมไหมวันนั้นที่เราอยู่บนเรืออาชีได้ชิมไหมครับไม่ครับแต่เขาชิมกันเขาบอกว่ามันเหมือนยำสาหร่ายที่เรากินกันอ่ะตอนนี้เรากำลังรีบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนเขาจะต้องมาถ่ายรูปครับองค์คำว่าเนี่ย Cape of Good Hope ก็คือแหลม Good Hope นั่นเองรู้สึกว่าถ้าตามประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะฮะไอ้แหลม Good Hope เนี่ยเป็นที่ที่คณะทูตแรกของเราก่อนที่จะเป็นพญาโกษาปานเนี่ยมารู้สึกจะมาล่มที่นี่ด้วยมาล่มที่นี่ล่มตายที่นี่นั่นแหละ
นะฮะก็เลยต้องมีอีกคณะหนึ่งนะครับเอาพาผู้ชมนะฮะมาถึงแหลมออฟกูดโฮปนะฮะของซาวด์แอฟริกาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเช็คอินตรงนี้เลยใช่ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอ้โหไหนภูมิใจมาภูมิใจนำเสนอคิดว่าถ่ายให้เท่เลยกีฬาบ๊ายบายอ้าวเร็วมากอันนี้นะฮะเรากำลังจะกินนะฮะเป็นแลงกูสตีนไซส์ใหญ่สุด XL นะฮะโดยที่ราคาอยู่ที่900แรงของเขาซึ่งก็คูณ 2.5 ครับนี่นะครับนี่ครับน้องลีมาพอดีเอ้ยอ้าวมาคุกชีน้ำหกเลยจะทำภาพเปียกเดียวายอร่อยแล้วอร่อยแล้วลองดูไม่เอาอ่ะกินก็ได้อร่อยอันนี้นะฮะเป็นออยสเตอร์ซึ่งผมงงอย่างนึงว่าเขาจะการดิชมาทำไมในเมื่อเราเอาแบบปกติใส่ผักมาซะเยอะเชียกำลังลองชิมแบบที่พี่ลีเขาสั่งมาพี่ลีสั่งมาเป็นอะไรนะครับออยสเตอร์ปรุงรสแล้ว4ตัวเหมือนกันไหมไม่เหมือนสักหน้าเลยแล้วพี่ลีรู้ได้ไงว่านี้จะเป็นอะไรที่ไอชอบอ่ะก็ลีเชื่อว่ายังไงก็แตกต่างกว่าแบบที่ไม่ปรุงอะไรเลยแล้วอยากกินผักเยอะขนาดนี้ช่วยชิมอร่อยกว่าที่กินเยอะมากก็ตอนก่อนสั่งเลยอ่ะไม่สั่งของทอดเลยเพราะว่าคิดว่าไม่รอดแต่ผมปรากฏมารอดดีมากแล้วย่างก็ดีมากตอนที่อร่อยมากผักก็ดีนะเนี่ยเคยกินนี่ไม่กินผักเท่าไหร่กินมากขึ้นเรื่องโอ้ยหรอ nice อร่อยเลยเป็นชีสทอดนะคะคอมบองแบร์ทอดอะไรครับพี่ไมโครโฟนครับให้ไมค์พี่เลยเหรอใช่ดีไหมครับดีครับแค่ไหนครับอาจจะไม่เช่าอาหารอาชีพครับแต่ก็ถือว่าดีครับครับว่าไงครับลูกครับพ่อพี่มาอยู่แล้วได้ครับนี่ครับอาชีพเป็นพ็อกเบลลี่ก็คือเอาลูกที่สั่งแคบหมูไม่ใช่ต้องหั่นด้วยกันพ่อเป็นซอมจะเป็นมีดไม่ได้เป็นมีดเป็นปลาลูกทำด้วยกันไม่ได้ได้ไงนี่แหละเหมือนแบบแผนงแต่แบบแผนงเบาๆอ่ะเฮ้ยเด็กขโมยนะเรียกว่าซีฟู้ดโบว์ค่ะร้านนี้ครับไม่ใช่แค่วิวดีครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นด้วยว่าวิวดีเพราะว่าเมื่อกี้เรานั่งเฉยๆนะผู้ชมเราเห็นเราอะไรเราพ่อเห็นด้วยเหมือนกันอาชีพเห็นก่อนแต่ว่าอาชีพก็เรียกเราเห็นปาวานเฮ้ยนี่จะได้ไปห้องน้ำเออเนี่ยไม่ต้องออกไปนั่งเรือให้มันเหนื่อยบิ๊กไฟฟ์มั่งมองตรงนี้แล้วกินอาหารไปด้วยแล้วก็นั่งดูสบายกว่าเยอะเลยนะครับเอาเงินค่าเรือมานั่งกินข้าวดีกว่านะฮะแล้วก็อันนี้ตลกมากเลยรสชาติมันมีความเป็นต้มยำกุ้งนิดๆอ่ะมันมีแบบต้มยำปลายๆอ่ะแล้วก็ครีมมี่หน่อยเพื่อให้ฝรั่งกินได้แค่มีแบบมีกลิ่นของต้มยำเข้ามาซึ่งถือว่าดีนะคือปกติถ้าเป็นแบบฟิวชั่นแล้วมันไม่ถึงเนี่ยมันจะแย่มากแต่นี่ปลายต้มยำอ่ะใช่มันปลายต้มยำมันจะมีแบบมันลอยๆอยู่แบบนั้นเลยอ่ะนี่ครับอร่อยแม่อร่อยไม่รู้ครับผมเห็นก็เลยสั่งมาเพิ่มครับเมื่อกี้แอบชิมแล้วอร่อยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีสับสนตรงนั้นเดินมาตรงซึ่งแกงพ่อกินเข้าไปเอาปากเอาไปทำเสียงกินนี่หรอสรุปแล้วผู้หญิงอร่อยไหมครับดีมากเลยครับกินเมื่อกี้นะฮะ4ตัว900ไหมอีนี่นะ8ตัว300นี่ดีกว่าเยอะเลยครับแค่ต้องแกะมากขึ้นโอ้โหโอ้ยมีมันหัวไหมมีมันหัวไหมมีมันหัวไหมมีโหอร่อยไหมครับดีฮะดีป้อนชิมบ้างสิครับไม่ใช่นี่ครับอันนี้ครับป้อนต้องมีการป้อนตัวหนึ่งใช่ไหมได้จัดมาโหมันเขาอยากย่างดิแต่งเกงเลยขอโทษหมูไม่กินเลยเมื่อกี้ของพ่ออย่างเดียวเลยกินหมูด้วยลูกแม่ครับหมูมันใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่ยังไงอะไรแค่นี้เองใหญ่กว่าพ่อบ้าดูครับดูนี่
สรุปมันไม่อร่อยเหรอมันเหมือนพะโล้นิดๆนะผมว่าเพราะมันใหญ่มากอ่ะโอเคงั้นที่อย่าเล่นกับอาหารที่รู้สึกแคลอรี่มันสูงมากเลยครับโอ้โหเราไม่อยากต่ออ่ะเลือดมันเริ่มเต็มด้วยแคลอรี่อ่ะอ๋อเหรอไปอ้วนแล้วใส่ทาบาสโก้แล้วก็ใส่ครีมซอสสองอย่างพ่อมีซอสพิเศษของพ่อซอสพิเศษนะครับซอสเขาใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่ทาบาสโก้ทาบาสโก้โอ้โหจริงเหรอเนี่ยไม่มีทางเลยอะไรลูกนินทาพ่ออยู่กุ้งมาจากเปลือกของมันแล้วก็คุยกับเพื่อนระหว่างแข่งซอสซับคุณเลนที่พือพ่อเขาจะถ่ายรายการหรือจะเมาส์อ่ะไม่รู้ครับพ่อเย็นหมดแล้วด้วยครับลินทาออกทีวีอยู่อ่ะหรือว่าถ่ายอยู่อ่าเข้าใจคือพ่อเมาส์ออกทีวีถ้าพ่ออะไรเมาส์โอ้โหหนึ่งสองสามอืมอร่อยโอ้อร่อยมากเลยครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้อืมยังไม่รู้ตัวรู้ตัวผมกำลังขับไปหันไปคุยกับเพื่อนกลับมาใหม่แล้วครับกูดเล่นครับกูดต่อมีการเมาส์คนออกทีวีอ๋อวันท้องไม่ปวดจริงๆเลยเค้กอร่อยอ่ะไม่มีใครรู้แอบอยู่แอบพูดแอบพูดอยู่ไม่เจ็บหรอกพูดเล่นหรอกเสาร์หน้านะครับใครที่ชอบนกกระจอกเทศและอยากเห็นแอฟริกันเพนกวินที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วห้ามพลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีครับอยู่จุดสูงสุดนะฮะของเคปพอยต์นะฮะ16ล้านเทียนไขโอ้โหเยอะมากเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเอคโนมิคอลที่สุดในโลกไม่กระจอกแล้วจะเรียกว่านกกระจอกไม่ได้ต้องนกไฮโซเทสเบาๆเบาๆเบาๆสิลูกโอ้ยอร่อยไหมลูกโอ้ยอ้าวโอ้โอ้โหนี่เสียวนะ